าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบดูคนกากปะทะคนเทพแต่ว่ายังไม่ได้กดทักทายก็อย่าลืมกดให้ผมด้วยถามว่าทำไมเนี่ยเหรอก็ตอนนี้นะครับมีคนที่ชอบดูแต่ว่ายังไม่ได้กดทักทายถึง 80% อ้อ5ซึ่งมันเยอะมากๆเลยนะครับผมก็อย่าลืมช่วยกดทักทายให้ผมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมที่จะกดกระดิ่งแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับผมโอเคถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมทำตามทุกอย่างแล้วเนี่ยก็รับชมคลิปได้เลยครับผมอ่าฮิขนกากปะทะขนเทพปะทะแฮกเกอร์ปะทะพระเจ้าตอนหลุมศพใครอีกแล้วฟะเฮ้ยขนกากวันนี้อยู่กับผมนุ๊บเองนะฮะวันนี้เราจะไปดูหลุมอีกแล้วนะฮะหลุมศพอีกแล้วนี่หลังบ้านผมเลยแล้วทำไมหมู่บ้านผมเนี่ยมันมีคนตายบ่อยจังวะเฮ้ยดูดิเนี่ยหลังบ้านเนี่ยหลุมแบบสภาพเดิมเลยแล้วบ้านอื่นก็น่าจะมีมั้งเนี่ยโอ้โหไอ้พวกนี้นี่อย่าให้จับได้นะว่าเป็นใครเป็นกลุ่มอะไรเป็นองค์กรอะไรทำไมชอบเอาหลุมศพเนี่ยมาวางไว้ในบริเวณหมู่บ้านของคนอื่นวะเฮ้ยเหนื่อยใจจริงแต่นั่นแหละผมว่ามันก็คงเล่นมุกเดิมกับพวกเราก็คือมันเป็นหลุมศพปลอมแล้วก็จะเอาตัวอะไรยัดเข้าไปข้างในแล้วให้พวกเราเนี่ยตายนั่นเองนะฮะโอเคป้าผมก็ไม่รีรอนี่ดูชุดก่อผมด้วยนี่ผมอัพเกรดชุดก่อผมเป็นชุดเหล็กเว้ยเข้าใจป่ะก็ให้มันมาผมบอกเลยช็อตนี้จากที่ว่าใส่ชุดหนังมาหลายคลิปวันนี้ผมจะใส่ชุดเหล็กบ้างนะแบบคนเรามันก็ต้องมีการพัฒนาบ้างเฮ้ยเดี๋ยวแต่ว่าผมใส่ชุดเหล็กนี่ผมแทบจะมองไม่เห็นเลยนะเนี่ยโอเคนะอ้าวเอ้รอบนี้มันไม่มีป้ายเว้ยก็ดีแหละจะมีป้ายไว้ทำไมเพราะว่าถึงจะมีป้ายก็ไม่ได้ระบุว่าใครเนี่ยเป็นคนตายไม่ระบุชื่อไม่ระบุวันเวลาอะไรพวกเนี้ยไม่ระบุวันเกิดวันตายว่าเลอะเทอะเนี่ยมันเป็นหลุมศพลอยอ่ะหลุมศพใครก็ไม่รู้อ่ะขุดเลยนั่นไงผมว่าแล้วมันต้องเป็นมุกเดิมไอ้พวกนี้นี่แบบเปลี่ยนมุกบ้างก็ได้นะก็อย่าให้รู้ว่าเป็นพวกใครเป็นองค์กรลับหรืออะไรอ๋อมันเอาชักกี้ใส่เข้ามาเอ้าก็มาดีชักกงชักกี้นี่ผมบอกเลยว่าผมเอาอยู่หมัดแน่นอนชักกี้เหมือนจะเคยเจอมาแล้วเนี่ยวิแต่จะว่าไปแล้วมันก็ต่อยสวนได้อยู่เนี่ยมันเอาเรื่องวะเฮ้ยมันเอาเรื่องโอ้โหเดี๋ยวนี่ขนาดผมใส่ชุดเกาะเหล็กนะเนี่ยเฮ้ยให้เกียร์ชุดเกาะกันหน่อยดีวะแต่ทำไมมันไม่ถือมีดโอ้โหโอเคชักกี้เวอร์ชั่นไหนเนี่ยไม่ใช้มีดสงสัยจะใช้หมัดในการสังหารเหยื่อโอ้โหมันก็โหดร้ายเกินทำไมเหมือนดาบผมมันสั้นวะเนี่ยแต่มันเหมือนมันโอ้โหแขนมันยาวจังวะอ๋อฮะดูดีครับมันต่อยผมแบบมันต่อยผมแบบไกลมากเลยอ่ะมันตัวมันก็เตี้ยแล้วแบบแขนมันก็สั้นเป็นตุ๊กตามันต่อยไกลจังวะเนี่ยเฮ้ยวุ้ยดาบผมจะพังก่อนไม่เนี่ยดาบผมพังก่อนผมไม่เอานะถ้าดาบผมพังก่อนผมก็จะให้คนเทพมาเป็นคนปิดงานอัปเกรดชุดเกราะแต่ไม่ได้อัปเกรดดาบตัวเองนั่นแหละโอ้ผมดูทรงดาบผมจะพังก่อนแน่เลยโอ้ยมันต่อยหนักจังวะเฮ้ยอ๋อฮะโอ้ยมันต่อยนักเกินไอ้ตัวนี้โอ้โหดูดิครับอะไรเราเฮ้ยต้องคอมโบกับมันให้ติดกำแพงให้ได้โอ้โหมันต่อยสวนกับกันแล้วอ๋อวิดาบผมพังก่อนแน่เลยดูทรงผมคงต้องหาดาบเตรียมไว้แล้วรอบหน้าอะไรเราไอ้หนุ่มห้าวห้าวอ่ะห้าวห้าวอ่ะอะไรล่ะอะไรล่ะอะไรล่ะโอ้ไม่นะผมจะตายแล้วโอ้ my god
ไอ้นุ่มใจเย็นพังยังวะเนี่ยติดกำแพงไปเลยโอเคพังแล้วเลือดเหลือ398ผมไปแล้วบ๊ายบายเจอกันชักกี้เดี๋ยวจะให้คนเทพเดี๋ยวมาจัดการแล้วกันโอ้โอเคโอเคเอ้มีหลุมให้ด้วยโอเคโอ้โหชุดเกาะหลอดเหลืองเลยทีเดียวแม่มันต่อยหนักจริงไงเด็กคนนี้อ่ะโอเคผมจะไม่ตายโง่ๆแบบแต่ก่อนแล้วอ่ะโอเคผมจะถอดชุดเกาะแล้วก็เอาไปเก็บแต่โดยดีเดี๋ยวปล่อยให้คนเทพเขาจัดการแล้วกันอ่ะโอเคก็สำหรับวันนี้คนกากก็ขอตัวพักผ่อนก่อนละกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับคนเทพสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมคนเทพเองนะฮะวันนี้นะครับเราก็จะไปอย่าสำรวจเลยเชื่อผมดิไม่ต้องเรียกว่าสำรวจแล้วเรียกว่าบุกเลยละกันเพราะว่าเราก็เจอกันมาบ่อยมากเลยนะครับสำหรับหลุมศพปลอมพวกเนี้ยใครมาตั้งก็ไม่รู้บ่อยครั้งแล้วโอเคเดี๋ยวเราจะไปกำจัดน่ะเอ้ยมันฮิวเลือดเหรอผมเห็นอะไรเหมือนเป็นตัวเลขข้างล่างครับโอเคอ๋อลุมศพนี้หรือว่าคนกากมันจะฆ่าไม่ตายกันนะเดี๋ยวดูดิว่ามันทำอะไรอ๋อมันฮิวเลือดใช่ป่ะอ๋อชักกี้นี่เองอ๋อแสดงว่ามันน่าจะแพ้หรือว่าดาบมันอาจจะพังหรือเปล่าเพราะว่าเวลามันจะไปสู้กับอะไรเนี่ยมันจะชอบคือมันรู้ตัวว่าดาบมันอะไม่แข็งแรงพอที่จะฆ่าได้ในเล่มเดียวใช่ป่ะเพราะมันเป็นดาบหินมันไม่คือฟันไปฟันมามันก็จะแตกได้ไงมันเป็นหินก็นะมันก็ควรที่แบบจะเตรียมไว้สัก10เล่มอย่างเงี้ยผมบอกแล้วว่า10เล่มนี่น่าจะเหลือๆเราก็คำนวณไปว่า1เล่มเนี่ยใช้จนพังเนี่ยจะตีได้กี่ดาเมจอะไรเงี้ยเนี่ยอย่างที่ว่าอย่างที่มันตีมาอย่างเงี้ยเล่มหนึ่งที่มันพังไปอ่ะก็ตกประมาณสัก600ดาเมจตายละทักกี้อ่ะเดี๋ยวไปหลุมอีกหลุมต่อ600ดาเมจนะครับเล่มหนึ่ง600ดาเมจแล้วถ้าเกิดเจอศัตรูแบบโหดๆเงี้ยเลือด 6,000 ก็10เล่มอ่ะใช้10เล่มในการฟันอะไรเงี้ยนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูหลุมอื่นดีกว่าว่ามีอีกไหมมันน่าจะถ้ามันเอามา2เล่มนะไม่ต้องมาเป็นภาระผมด้วยผมจะบอกให้เอาโอเคมีอีกหลุมใช่ไหมอ่ะดูเลยโอ้โหทำจากบล็อกเพชรด้วยหลุมนี้น่าจะแพงนะเนี่ยหลุมนี้มีบล็อกเพชรด้วยตัวอะไรเอ่ย Letterface ไอ้หย่อยนี่ว่ะไอ้หย่อยแต่มันไม่ถือเลื่อยอ่ะมันจะใช้หมัดเปล่าก็มาดินะฮะถ้าเกิดว่าใครงงว่าไอ้หย่อยคืออะไรก็เป็นชื่อเรียกในเกม Dead by Daylight นะฮะเรียกกันว่าไอ้หย่อยนะฮะสำหรับฆาตกร Letterface ตัวนี้โอเคเลือก 2,000 ผมไหวละเอ๊ะแต่มันนึกยังไงนะเอามือเปล่ามาต่อยกับผมเนี่ยแต่ว่าไอ้เจ้าฆาตกรตัวนี้นะครับก็เป็นฆาตกรที่แรงมันเยอะนะแต่ว่ามันไม่ใช่อันเดดนะครับมันไม่ใช่ซอมบี้เหมือนเจสันโมฮีหรือไมเคิลอะไรพวกเนี้ยไมเคิลเหรอเหมือนจะโดนคำสาปนะครับคำสาปลูนอะไรพวกเนี้ยส่วนเจสันเหรอเป็นเรียกว่าผีดิบก็ได้นะเจสันแต่ว่าไอเนี่ยเป็นคนครับแต่ว่าเป็นคนที่แบบว่าสมองอ่ะเอาในเรื่องของสมองเลยเหมือนเด็กป.3แต่ว่าพละกำลังเนี่ยเหนือมนุษย์ครับเอาง่ายๆคือแรงมันเยอะมากเยอะกว่าคนธรรมดาทั่วไปครับแข็งแรงจัดเลยอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบอาจจะมาต่อยผมก็ได้อาจจะต่อยผมทีเดียวตัวผมอาจจะทะลุก็ได้อะไรเงี้ยนะฮะโอเคโอ้โหนี่ตีมาแป๊บเดียวนี่เลือดเหลือ700แล้วอ่ะใช้เวลาไป1นาทีกับอีก30วิลิปยาน่าจะหมดก่อนเนี่ยแต่ไม่เป็นไรผมมีขวดโอ้โหถ้าติดคริติคอลนี่20ดาเมจเลยเนี่ยลิปยาหมดยัง
หมดพอดีใช่ป่ะอ่ะใช้ให้หมดเลยเอ้ยไม่ต้องใช้หรอกอ่ะใช้เลยแล้วกันไหนๆก็ไหนๆแล้วโอ้ยเข้าเยอะอุ๊ยพังครบไฟพังครบเพลิงไม่เอาไฟโอ้ตีธรรมดาก็เหมือนดับเบิลดาเมจโอเคตายแล้วฮะอ่ะอ้าวแล้วออกไงเนี่ยโอ้โหแล้วปุ่มมันก็มาให้มาไม่เป็นไรอ่ะเอาเป็นว่าผมชนะในศึกครั้งนี้อ่ะโอเคก็เหลืออีก2น่าจะมี2หลุมผมไม่เข้าใจว่าทำไมมันทำมาแค่นี้นะ4หลุมเห็นจะเห็นกัน4หลุมตลอดเลยหรือว่ามันเป็นบททดสอบอะไรสักอย่างหรือเปล่าอ๋อผมคิดว่าไอ้คนพวกเนี้ยมันน่าจะคำนวณไว้ว่าไอ้หมู่บ้านเนี้ยมันมีกี่คนใช่มั้ยหมู่บ้านนี้ก็มีประมาณสัก6คนรวมจุกลักษเงียมกับหมงหลงดงด้วยแต่มันทำมา4หลุมมันก็น่าจะโฟกัสที่พวกเรา4คนนะฮะอ่ะโอเคก็เสร็จสิ้นกันไปอีก2หลุมก็ให้เขาจัดการกันแล้วกันโอเคครับก็สำหรับวันนี้คนเทพก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับแฮกเกอร์สวัสดีครับผมแฮกเกอร์เองนะฮะในวันนี้เราจะไปเที่ยวนะครับเราจะไปเที่ยวกันในหลุมศพเราเล่นหลุมศพมันจะเรียกว่าปริศนาดีไหมเราก็เจอกันบ่อยแล้วเรียกว่าอะไรเนี่ยหลุมศพหลุมศพที่น่ารำคาญเหรอเอ้ยแต่มันก็น่ารำคาญนะแบบอะไรก็ไม่รู้คือแบบผมเห็นตัวเลขอะไรวิบวับแถวเนี้ยคือแบบมันจะมีอะไรห่วยขนาดนี้หลุมศพเนี่ยแบบกำจัดเท่าไหร่ก็ไม่หายแล้วใครมันเอามาตั้งไว้วะเนี่ยโอ้อะโอเคไปดูเลยแต่ก็นั่นแหละครับมันมีแต่มุกเดิมๆอ่ะนะก็แบบหลุมศพก็เป็นหลุมศพปลอมนะครับไม่ใช่หลุมศพไม่มีศพใครจริงๆหรอกจริงๆมันแค่กับดักอุ้ย SCP-096 เหรอเนี่ยได้เท่าไหร่ 3,000เท่าที่ได้ยินข่าวมานะว่าไอ้เจ้าเนี่ยเนี่ยมันอมตะหรือว่าฆ่าได้แต่มันจะฆ่ายากมากเลยเพราะว่ามันจะรีเลือดอยู่ตลอดเวลานะสิถ้าอมตะก็จะเป็นเหมือน173ที่เป็นรูปปั้นช่างมันเถอะมาดิอุ้ยอุ้ยเอาอะไรเราจะตายโอ้แล้วมันเดินเร็วด้วยเนี่ยไอ้ตัวนี้มันเอาตูดสไลด์กับพื้นเหรอเนี่ยตลกจังโอเคตายละเลือดเท่าไหร่นะ 3,000 ใช่ป่ะหายไปในพริบตานะฮะโอเคสำหรับผมนะผมว่าปืนเนี้ยแม่งน่าจะแรงสุดแล้วอ่ะโอเคครับก็เหลือกันหลุมสุดท้ายเป็นหน้าที่ของพระเจ้ากันไปนะฮะโอเคงั้นสำหรับวันนี้แฮกเกอร์ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับพระเจ้าสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเทพเจ้าซีอุยเองนะฮะวันนี้นะครับเราก็ได้รับแจ้งเข้ามาว่ามีหลุมศพได้เกิดขึ้นมาในหมู่บ้านอีกแล้วโอ้ยปวดหัวว่ะเนี่ยหลุมศพอะไรก็ไม่รู้นะอ่ะโอเคหลุมสุดท้ายป่ะจัดให้ไอ้นี่มันตัวอะไรเนี่ยเอ้ยตรงนี้ไม่ต้องทุบแหมพังมือไปอ่ะโอเคตัวอะไรการ์ตูนด็อกเหรออ่ะโอเคการ์ตูนด็อกใช่ป่ะเดี๋ยวเจอนี่นะเดี๋ยวรู้เรื่องการ์ตูนด็อกใช่ป่ะการ์
การ์ตูนด็อกโอเคเรียบร้อยจบอ่ะหมดกันไปใช่ไหมอ่ะคืนสภาพก่อนครับเซต2ตามสเต็ปครับเซต2ปิดไปเลยอ่ะนี่อีกอ่ะโอ้เบสล็อกด้วยยัดขี้ใครเอามาสร้างวะเนี่ยใครมันสร้างโอ้โหมันต้องไม่ธรรมดาแน่คนสร้างอ่ะครับเซต2ไปใครมันจะเอาเบสล็อกมาได้ใช่ไหมถ้าไม่ใช่เกมโหมดนั่นแหละมีอะไรหลังบ้านโอเคหลังบ้านค้นเกียกเฮ้ยค้นเกียกโอเคอ่ะทุบไปเลยขึ้นมาทุบไปหลังบ้านพระเจ้าก็มีเว้ยทุบกันไปแต่ว่ามันเสียเวลาตรงไอ้นี่นี่แหละไออุ้ยประตูหายเคโอ้โหนี่มันติดกับนี่เลยเนี่ยกับถ้ำเลยถ้าเซตศูนย์กันไปดูนี้ดิโอเคเดี๋ยวมันก็กลับมาเป็นปกติแล้วอ่ะโอเคก็จบกันไปนะหวังว่าจะไม่มีหลุมศพประหลาดและไร้สาระเลอะเทอะพวกนี้ขึ้นมาอีกอ่ะโอเคงั้นสำหรับวันนี้พระเจ้าขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ